สวัสดีค่ะปุ๋มเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปุ๋มก็จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศแบบอีสานบ้านๆของปุ๋มนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ๋มก็จะพาทุกคนไปจับเขียดหรือว่าใต้เขียดนั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกคนคนค่ะวันนี้น้องเขียดนะคะน้องเขียดขึ้นมาโผล่หัวแค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนค่ะดูสิคะกว่าจะจับได้แต่ละตัวนะคะทุกคนยากลำบากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวเล็กมากๆค่ะทุกคนค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวค่ะวิ่งจับกันระงมเลยค่ะทุกคน